อะไรกันเนี่ยแพทณปภาประกาศสถานะล่าสุดโสดแล้วช็อกแฟนคลับเมื่อคืนยังเห็นหวานกันดีอยู่เลยอะไรกันเนี่ยแพทณปภาประกาศสถานะล่าสุดโสดแล้วสมฉายาแพท 8G กันเลยทีเดียวล่าสุดวันที่6พฤศจิกายน66แพทณปภาออกมาประกาศกลางรายการแชร์ข่าวสาวสตรองว่าตอนนี้สถานะโสดแล้วว่าเอาอย่างนี้สรุปให้เลยโสดแล้วให้ไปตามกันต่อแพทยังบอกด้วยว่าส่วนเรื่องดราม่าไม่ได้เกิดจากแพทเกิดจากคอมเมนต์ซึ่งไม่น่ารักถ้ายังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดอย่าเพิ่งเมนอย่าเอาทัวร์มาลงเพราะคุณตัดคุณฟังแล้วมาเมนว่าเราอย่าทำเลยเพราะถ้ามันหนักสมมุติแพทไม่ทำหรอกเราต้องไปคุยหน้าศาลสุดท้ายก็ต้องขอโทษแพทไม่เอาขอโทษสุดท้ายก็ต้องผ่อนแพททำมาแล้วแพทเจอมาแล้วฉะนั้นเบาได้เบาถ้าไม่ชอบไม่ต้องติดตามแพทไม่ว่าคนเรามีความชอบไม่เหมือนกันไม่ชอบแล้วเมนด่ามันไม่น่ารักกลายเป็นเรื่องอะไรไม่รู้เราอยู่ในเหตุการณ์เรายังงงเกิดเรื่องอะไรวะทัวร์มาลงอะไรไม่ใช่จากเราไปด่าหรือไปบูลลี่ใครด้วยแต่มาจากแค่คนมาคอมเมนต์เรามาก่อชนวนเราขอเลยอยู่กันอย่างสงบสันติหนูก็เหนื่อยจะไปเจอกันหน้าบัลลังก์ตลอดก็โสดไปเลยบอกที่นี่ที่แรกไม่ต้องไปตามที่ไหนไม่ให้เงินไม่ให้ผ่านวิจารณ์สนั่นชาวบ้านแห่ล้อมรถเจ้าบ่าวขวางไม่ให้รับเจ้าสาววิจารณ์สนั่นชาวบ้านนับร้อยรุมล้อมรอบรถเจ้าบ่าวปิดทางขวางไม่ให้ไปรับเจ้าสาวลั่นถ้าไม่ให้เงินก็ไม่ให้ผ่านอ้างเป็นประเพณีดั้งเดิมเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏการชาวบ้านกว่า100คนรวมตัวขวางรถเจ้าบ่าวระหว่างทางไปรับเจ้าสาวเพื่อเรียกร้องเงินและสิ่งของได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงบนโลกโซเชียลของจีนตามรายงานเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในไทโจวมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนขบวนแห่ของเจ้าบ่าวถูกฝูงชนจำนวนมากเข้าขัดขวางซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้สูงอายุตามประเพณีทางเจ้าบ่าวต้องมอบสิ่งของให้กับชาวบ้านตามที่พวกเขาร้องขอจะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่บุหรี่ไปจนถึงซองเงินหากชาวบ้านไม่พอใจกับเครื่องบูชาเหล่านี้ทางเจ้าบ่าวจะไม่ได้พบหน้าเจ้าสาวส่งผลให้งานแต่งงานล่าช้าโดยจุดประสงค์ของประเพณีคือเพื่อทดสอบความตั้งใจของเจ้าบ่าวที่จะแต่งงานกับคนที่เขารักและอยากให้ทั้งคู่แบ่งปันความสุขแก่ผู้คนด้วยการมอบของขวัญด้านนักวางแผนจัดงานแต่งงานในไทโจวระบุว่าครอบครัวของเจ้าบ่าวมักเตรียมของขวัญและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อแจกจ่ายให้กับฝูงชนที่ขวางรถของเจ้าบ่าวหากมีฝูงชนจำนวนมากครอบครัวเจ้าบ่าวก็แค่นำเงินหนึ่งหยวนราว5บาทมาใส่ซองแล้วแจกจ่ายหากมีคนน้อยพวกเขาก็จะใส่ซอง10หยวนราว50บาทซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนที่เคยเจอประเพณีนี้ก็พยายามรักษาประเพณีนี้เอาไว้หลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่ชาวเน็ตหลายคนประณามประเพณีดังกล่าวต่างตั้งคำถามว่านี่เป็นการทดสอบความมุ่งมั่นหรือการขู่กันโชคกันแน่ช่างเป็นธรรมเนียมที่เลวร้ายจริงๆเห็นได้ชัดว่าเป็นการปล้นธรรมเนียมนี้จะขัดขวางคนหนุ่มสาวไม่ให้แต่งงานขอบคุณที่มาเอสซีมดราม่าสนั่นปอยแฟนเก่าวิวลงประกวดมิสฟาบูลูส2023ดราม่ามาทันทีหลังปอยพัชยมนนักเขียนนิยายแฟนเก่าวิวจักรพันธ์นักแสดงซีรีส์ดังลงประกวดมิสฟาบูลูส2023มิสฟาบูลูสหรือมิสฟาบุลเลิศเป็นการประกวดนางงามที่นำเสนอในรูปแบบรายการเรียลลิตี้
ื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงหรือ LGBTQIA+ ที่มีความฝันที่จะเป็นนางงามอายุระหว่าง 18 ถึง 80 ปีสามารถเข้าร่วมประกวดได้มีอินฟลูชื่อดังไบรอันตันเป็นประธานกองประกวดโดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งจะได้รับรางวัลเงินสด 300,000 บาทมงกุฎเกียรติยศ Miss Fabulous Thailand มูลค่า 1 ล้านบาทเป็นเวลา 1 ปีพร้อมเซ็นสัญญาเป็นบุคลากรในบริษัท Bryan Tan World จำกัดเป็นเวลา 1 ปีเวทีนี้จัดประกวดครั้งแรกในปี 2022 และได้เสียงตอบรับที่ดีมากล่าสุดเวทีนี้ก็เกิดเสียงฮือฮาอีกครั้งเมื่อปอยพัชยมนหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีปอยลูกสาวมาเฟียนักเขียนนิยายคินพอชที่ถูกนำมาทำซีรีส์จนดังเป็นพลุแตกและเคยมีประเด็นเรื่องทำร้ายร่างกายกับวิวจักรพันธ์แฟนเก่าซึ่งเป็นนักแสดงในเรื่องได้ลงประกวดในปีนี้สั่งพักงานวิวจักรพันธ์ดราม่าระอุทำร้ายผู้หญิงที่สาวแฟนอีกคนแจงขอจบวิวจักรพันธ์ประกาศลาออกต้นสังกัดชีวิตพังทลายสิ้นขอเอาความจริงสู้ในชั้นศาลปล่อยวิวจักรพันธ์ตกลงในศาลได้ยุติปัญหาแจงปมทำร้ายแค่หยอกแรงโดยปล่อยกล่าวว่าหนูเชื่อว่าพวกที่แต่ละภาคมีของดีของแต่ละภาคแน่นอนฉะนั้นเตรียมของดีแต่ละภาคไว้ดีๆนะคะเพราะทัวร์ไปลงแน่นอนค่ะปอยมีอาชีพเป็นนักเขียนนะคะทำซีรีส์เรื่องคินพอชดังระดับโลกมาแล้วด้วย2 มือ 1มันสมองของปอยเองปอยคิดว่าปอยก้าวผ่านทุกอุปสรรคทุกดราม่ามาได้จนมายืนอยู่จุดนี้ได้แล้วปอยแข็งแกร่งพอที่จะมายืนอยู่ต่อหน้าพวกพี่ค่ะ Miss Fabulous Thailand ซีซั่น 3ด้านไบรอันตันเจ้าของเวทีได้กล่าวเสริมว่ามีอีเมลจากต่างชาติทั่วโลกหลัก100ฉบับบอกว่าไม่ควรให้ปอยประกวดหลังคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกมาก็เกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์หลายๆคนวิจารณ์ปอยอย่างหนักหน่วงทั้งเรื่องเคลมผลงานคินพอชบอกว่าดังได้เพราะตัวเองแต่จริงๆคือต้องให้เครดิตนักแสดงและโปรดักชันมากกว่าเพราะบทก็ปรับเกือบ 70% แถมยังมีการวิจารณ์ถึงเรื่องพฤติกรรมต่างๆที่เคยโดนดราม่าทั้งคุกคามนักแสดงแทรกแซงกองใช้อำนาจนักเขียนหลายคนมองว่าถ้าให้แสงคนแบบนี้จะสมควรไหมอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปหมออ้ำอยู่ไม่ไหวโพสต์สวนต้องเตปมร้อนสับเปลือกซอฟต์พาวเวอร์แซะแรงจะโกอินเตอร์หมออ้ำอยู่ไม่ไหวโพสต์สวนต้องเตปมร้อนแค่มาถ่ายรูปแล้วบอกว่าหนังสับเปลือกเป็นซอฟต์พาวเวอร์แซะแรงจะโกอินเตอร์รู้ไหมว่าต้องผ่านหน่วยงานไหนหลังต้องเตทิติสีนวลผู้กำกับภาพยนตร์สับเปลือกพูดถึงการผลักดันหนังไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตอนหนึ่งในงานเสวนาจากจักรวาลไทยบ้านสู่พลังอีสานสร้างสรรค์ระบุว่าต้องเตทิติสีนวลผู้กำกับภาพยนตร์สับเปลือกถ้ามีเรื่องอื่นที่ดีแล้วพาเขาไปให้มาซัพพอร์ตจริงๆหน่อยไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปคุณอาจไม่เข้าใจหนังสับเปลือกจริงเลยก็ได้แค่มาถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าหนังสับเปลือกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวผมเองยังไม่รู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรรวยไปด้วยกันแห่สองเลขทูบต้องเตร่วมนับพันชีวิตรำแก้บนสับเปลือกสู่700ล้านต้องเตแต่งหญิงพาทีมงานสับเปลือกรำบวงสวงหลังรายได้ทะลุ700ล้านต่อมานายแพทย์อิราวัตรอารีกิจหรือหมออ้ำอดีตศิลปินชื่อดังผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความวิจารณ์ในกรณีดังกล่าวโดยแชร์มีมคำพูดของต้องเตความว่าต้องเตทิติสีนวลผู้กำกับภาพยนตร์สับเปลือกข้อแรกเพื่อไทยเขาเพิ่งเป็นรัฐบาลครับต้องเตข้อ2ถ้าไม่ให้เขาถ่ายรูปหรือร่วมยินดีด้วยจะให้เขาเพิกเฉยหรือไม่สนใจเหรอในฐานะรัฐบาลข้อสุดท้ายฟังบทสัมภาษณ์แล้วสรุปว่าไม่เข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนั่นแหละจะโกอินเตอร์รู้ไหมต้องประสานกับอะไรจะไประดับนานาชาติ
รู้ไหมว่าต้องผ่านหน่วยงานไหนนายแพทย์อิราวัตรอารีกิจหรือหมออ้ําอดีตศิลปินชื่อดังผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยต้องผ่านกรมกองระหว่างประเทศบวกงบสนับสนุนอย่างไรรัฐบาลบวกคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเขากำลังช่วยแล้วมาให้สัมภาษณ์แบบนี้มันไม่ดีต่อภาพรวมเลยแต่ก็ตามสบายเลยครับถ้าคิดว่าดีThank you.